การบำรุงรักษาหลังการทำงานและการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานสำหรับรถปลูกผักคูโบต้าเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานรถปลูกผักคูโบต้าโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาการใช้งานคำนึงถึงคำเตือนข้อควรระวังความปลอดภัยต่างๆทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องการบำรุงรักษาหลังการทำงานหลังการทำงานในแต่ละวันควรตรวจสอบและบำรุงรักษารถปลูกผักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในวันถัดไปโดยจอดรถปลูกผักในพื้นที่ราบลดระดับตัวรถลงหลังจากนั้นกำจัดดินเศษดินออกจากแต่ละส่วนของรถปลูกผักเติมสารหล่อลื่นตามความจำเป็นและเก็บรักษารถปลูกผักในพื้นที่จัดเก็บตั้งขาตั้งรถปลูกผักการจัดเก็บรถปลูกผักเป็นเวลานานหากไม่มีการใช้งานรถปลูกผักให้จัดเก็บรถปลูกผักและบำรุงรักษาเพิ่มเติมดังนี้ใส่เบรกจอดโยกคันควบคุมไปในตำแหน่งปิดหมุนคันเร่งไปที่ตำแหน่งต่ำสุดโยกคันคลัชการปลูกไปที่ตำแหน่งยึดค้างไว้กรณีจอดในระยะเวลา1เดือนขึ้นไปให้ถ่ายน้ำมันส่วนต่างๆออกและทำความสะอาดแต่ละชิ้นส่วนและจัดเก็บรถปลูกผักในสถานที่ที่ไม่มีความชื้นหญ้าเศษฝุ่นข้อสำคัญไม่ควรเก็บรักษารถในแปลงเพราะจะทำให้เกิดสนิมเร็วขึ้นควรเก็บรถไว้ในโรงจอดผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02-029-1747